พลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ายังไม่ยืนยันกรณีชายชาวต่างชาติที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายควบคุมตัวไว้สอบสวนติดต่อขอทำเรื่องอาศัยอยู่ในประเทศไทยว่าจะเป็นคนเดียวกับผู้ต้องหาชายชาวตุรกีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีระเบิดเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ที่ยังหลบหนีไปหรือไม่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องสอบสวนเรื่องสัญชาติของชายชาวต่างชาติที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้และต้องประสานให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่สเก็ตภาพของผู้ต้องหามายืนยันว่าบุคคลทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ส่วนการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเรื่องการเชิญเจ้าหน้าที่ทูตตุรกีประจำประเทศไทยเข้าให้ข้อมูลเพื่อยืนยันเรื่องการเดินทางเข้าประเทศของนายอาบูดูซาตาอาบูดูรมานหรืออีซานผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้รวมถึงการติดตามตัวนางวรรณาสวนสรรและสามี2ผู้ต้องหาในคดีนี้ล่าสุดนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกขณะที่การติดตามตัวในออสพยุงวงหรือยงยุทธพบแก้วฝ่ายสืบสวนยังคงพยายามสืบเบาะแสแต่ยอมรับว่าในออสนั้นเป็นบุคคลไร้หลักแหล่งการติดตามตัวจึงทำได้ค่อนข้างยากนอกจากนี้ทางด้านของพลตำรวจโทประวุฒิยังย้ำด้วยว่าประเด็นการก่อเหตุครั้งนี้สืบเนื่องจากเรื่องความไม่พอใจนโยบายการปราบปรามการค้ามนุษย์ของทางการไทยหลังจากทนายความเข้าพบนายอเดมคาราดักเมื่อวานนี้และนายอาเดมปฏิเสธที่จะเปิดเผยถึงมูลเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่ากลุ่มนี้มีการทำงานแบบมืออาชีพซึ่งตำรวจเตรียมเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อขยายผลในคดีนี้